วิชาของนาตามวยไทยนะครับก่อนอื่นควรเข้าใจในคำที่นิยมนะหรือว่าคำที่ติดปากในทั่วไปนะครับอาจจะมี3คำใหญ่ๆนะครับคือ 1. คีตะมวยไทยแอโรบิกมวยไทยและนาตามวยไทยนะครับคีตะมวยไทยจริงๆแล้วเป็นลักษณะของการใช้มวยไทยมาประกอบเสียงดนตรีนะครับอาจจะมีความเน้นจุดเน้นในเรื่องของทักษะที่ถูกต้องทักษะถูกต้องความสมกลมเกินของการทรงแรงอะไรต่างๆนะครับในการจัดบุคลิกนะครับส่วนแอโรบิกมวยไทยก็เป็นลักษณะของการใช้มวยไทยไปประกอบเสียงดนตรีแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ในความจุดเน้นอาจจะลดน้อยลงหรือ2คำนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของครูผู้สอนนะครับครูผู้สอนที่เป็นครูมวยไทยส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้นิยมเป็นคำนิยมเป็นไทยๆก็คือคีตะมวยไทยนะครับในส่วนของแอโรบิกมวยไทยก็เป็นลักษณะของการใช้มวยไทยไปประกอบเสียงดนตรีในการเต้นออกกำลังกายนะครับซึ่งสอดคล้องกับทางสายทางพระราชาหรือการส่งเสริมสุขภาพก็ดีนะครับเรามองการใช้แอโรบิกเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการใช้พลังงานนะครับนั้นก็เข้ากับว่าเราใช้มวยไทยแอโรบิกไปผสมกับแอโรบิกโดยที่มีระยะเวลาที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการทำงานแบบแอโรบิกนะครับนั่นก็คืออาจจะเป็น30นาทีขึ้นไปหรือแล้วแต่ในตัวส่วนของความเข้มของระดับอายุต่างๆของเด็กหรือผู้ใหญ่หรือสูงอายุแล้วก็ผสมผสานกันได้หมดนะครับฉะนั้น2คำนี้คือเข้าใจนะครับว่าเป็นคำเดียวกันคือการใช้ทักษะมวยไทยผสมกับเสียงดนตรีนะครับขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ส่วนคำที่3ครับเป็นนาตะมวยไทยนะครับก็แยกเป็น2คำนาตะกับมวยไทยนะครับนาตะคือการแสดงหรือนาฏศิลป์นะครับฉะนั้นเราใช้มวยไทยประกอบการนาตะคือมวยไทยเพื่อการแสดงนะใช้คำนี้นะครับฟังจะดูจะฟังง่ายขึ้นนะครับนาตะมวยไทยคือเราใช้มวยไทยเพื่อการแสดงฉะนั้น1ผู้แสดงก็จะต้องมีเข้าใจในพื้นฐานของมวยไทยทั้ง2คนนะครับเพื่อจะเป็นการให้การแสดงได้มีความผสมกลมกลืนแล้วก็มีความสมจริงสมจังนะครับในเนื้อหาในวิชานี้เราอาจจะมีลักษณะของ1เริ่มตั้งแต่ทักษะพื้นฐานความเข้าใจในทักษะพื้นฐานนะครับการเคลื่อนที่ทั้งลุกทั้งรับนะการใช้ทักษะอาวุธต่างๆทั้งลุกทั้งรับนะและที่สำคัญที่สุดการโมดิฟายลักษณะของเราใช้คำว่าการออกแอคชั่นก็ดีหรือจะใช้คำอะไรที่มันใกล้เคียงกับทางไทยๆที่สุดคือเรื่องของการสมมุติบทบาทนะครับว่าคนนั้นต่อยมาป๊อกชกมาป๊อกคนในลบหลบยังไงหรือจะมีวิธีการหลบหลีกอย่างไรนะครับนั่นคือเราสมมุตินั่นเป็นการลักษณะของการแสดงนะครับซึ่งสอดคล้องกับทางปัจจุบันเรื่องของการใช้นาตะมวยไทยหรือมวยไทยในสถานศึกษาซึ่งพยายามที่จะหลอมให้เยาวชนหรือเด็กเล็กในนี้ครับปัจจุบันอาจจะขยายเป็นทั้งหญิงทั้งชายนะครับให้เล่นกับหน้าตามวยไทยนะครับหรือพื้นฐานสำหรับมวยไทยซึ่งในการเล่นต่างๆหรือการแสดงก็เราก็จะมีการผสมผสานเรื่องของทักษะมวยไทยยิมนาสติกนะครับเพราะว่าเราจะมีการล้มบ้างกระโดดทีบอะไรต่างๆครับซึ่งเป็นลักษณะของการแสดงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ป๊อปเราจะต้องหาวิธีการอย่างไรที่ผู้สอนจะต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับบนพื้นฐานของความสนุกสนานปลอดภัยแล้วก็ได้มาซึ่งทักษะมวยไทยจะแฝงอยู่ในคีตะมวยไทยหรือนาตะมวยไทยนะครับจะผสมผสานกันไปนะครับ